จากกรณีเกิดสภาพอากาศที่มีฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและยังไม่สามารถแก้ปัญหาจนส่งผลกระทบกับร่างกายและสุขภาพของใครหลายๆคนจนถึงขั้นต้องประกาศปิดโรงเรียนหลายร้อยแห่งเพื่อป้องกันสุขภาพขณะนี้เริ่มมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาออกมาเรื่อยๆแต่ก็ดูเหมือนจะมีกลุ่มคนที่ออกมาแย้งแนวทางที่รัฐบาลคิดมาโดยตลอดและมีการปฏิเสธและไม่เห็นด้วยกับหลายๆแนวทางเพราะคิดว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงล่าสุดนายจิรายุทธวัฒนศิลป์หรือโจนูโวนักร้องชื่อดังก็ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวชื่อ JOEJIRAYUT กับเรื่องดังกล่าวว่าอันนี้เรื่องจริงตั้งธงด่าอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยบางพวกโค้ดแค่ประโยคเดียวเอาไปใส่ปกใหม่ไว้ด่าสนุกปากเล่นอย่าทำตัวเป็นไรฝุ่นเลยนะสมาชิก